ไปแล้วที่ใช้อันนี้เป็นตะกร้อรีเวท 2.5 เซนครับงานปนินครับนางปนิน2ตะขอตรงชิโนนะฮะขอชิโนเบอร์1นะฮะ2ตะขอเกี่ยวเม็ดโฟมน่าจะมือข้างอาหารที่ใช้วันนี้ก็เป็น3ค่ายรวมกันครับ3ค่ายรวมกันวันนี้เป้าหมายเรามาปานินครับปานินเอาไปเผาว้าวเม็ดโฟมก็จะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะทานปานินไม่ต้องใช้เม็ดใหญ่นะครับโอเคเหยื่อ3ค่ายรวมกันครับผสมขนมปังฝนเพิ่มความเหนียวอันนี้ก็ได้มา3ตัวแล้วครับพอเผาแล้วจะหาตัวใหญ่นะครับปลานิลที่ได้มาก็ไซส์ประมาณ3ขีด4ขีดนะนี่ถือเป็นคลิปแรกครับคลิปแรกของช่องครับที่ตกหน้าดินไปถอยคันมาใหม่ครับ3ชุดคันสปาร์ตันนะครับคันเวทอ่อนนะครับ62ทำไมฮะเนี่ยคนนี้กินนะมีการนะมีการเอาละปลาเขาโอเคครับขอใครมานี่อย่าไปอ้อมฮะปลาก็ปลาแล้วเขาเบี่ยงมาเนี่ยตาครับล่างตาครับล่างตัวเตือนนี่ว่ะลองนะครับลองเด็กฝันนะครับเอาไป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 เอา
มันไปจับนะตะเกียบเลยนะเอาไปแช่มาดิเดี๋ยวดูเบ็ดจะได้เดี๋ยวพี่ก่อยเท่าเดิมแหละนี่ย่อใหญ่กว่าเดิมหน่อยโหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กันเดียวกันเดียวดูดีคันเดียวกันอยู่คันเดียวไอ้คันนี้ปลดล็อกแล้วปลดล็อกแล้วเหรอปลดล็อกแล้วสองคันแล้วใช่ไหมนี่ครับโอ้มันลินปลดล็อกหนึ่งคันไปสวยตันตัวแค่ฝ่ามือลากปล่อยแค่นั้นลอกเอามาดูตัวอยู่แค่เนี้ยเด็กตกน้ำนี่ยังงงเลยเขาได้ปลาอะไรที่ดีเขาตกนะยี่ตกอ่ะโอ้ยตกมันแรงดีอยู่เฮ้ยเอาเลยเฮ้ยทำนิดเดียวเฮ้ยเธอเอาถุงอยู่มาวันนะมาอยู่ล่วงเลยร่วงตรงตัดย่างเนี่ยอะไรวะปลาไม่อยู่นะฮะพอไหมคือได้ปลาหน่อยไม่ได้เลยใช่ไหมอ่าลาบไปแล้วที่วางเขาได้ไปแล้วปีแก้วโดนครับครบสูตรครบพันเฮ้ยโอ้โหโดนปลาคุ้มคันแล้วหมาเนี่ยคันใหม่เปิดซิงหมดวิ่งวิ่งโซ่วิ่งโซ่ไทยตกใครครับตัวแรกในชีวิตได้ๆปลาปล่อยไหมอ่ะโอ้โหคันนี้โดนของดีครับโอ้ไปสามสี่ขีดนะไปศกไทยครับครับโอ้โดนแล้วครับคันใหม่หมานแล้วครับไปศกไทยจะปล่อยนะครับเป็นปลาปล่อยเฮ้ยโอ้โหแรกในชีวิตเลยนะพี่ศกไทยโอเค
ภารกิจสำเร็จครับเอาคันหน้าดินใหม่มาเปิดซิงปลาครับเดี๋ยววนทุกคันแล้วครับตอนนี้ถือว่าหมานไม่อยากจะใช้เลยเน็ตอ่ะไม่ต้องอยากจะใช้ไหมมันไม่มีใช้กัดเด็กยังไม่ได้เลยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน